สดกระชับฉับไวรู้ข่าวก่อนใครสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับในด้านของผู้ที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องของยุทธศาสตร์น้ำเดินหน้าต่อไปนะฮะและที่สำคัญก็คือจะมียุทธศาสตร์อะไรออกมารัฐบาลจะฟังหรือไม่อันนั้นก็จะต้องคอยติดตามกันต่อไปและตอนนี้เราไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่าเลขานุการอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำสปช.กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับขอทราบหน่อยนะครับยุทธศาสตร์ที่เตรียมนำเสนอหรือว่าได้ข้อสรุปนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับผมสำหรับในส่วนของการทำงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติใช่ไหมคะครับผมค่ะก็จากการทำงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยก็ได้เป็นข้อเสนอการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะครับแล้วก็ผนวกกับร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฉบับสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งขั้นตอนในตอนนี้ก็คือผ่านสภาใหญ่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติไปแล้วแล้วก็รอเข้าครม.ในส่วนของครม.เนี่ยทราบข่าวว่าตอนนี้เนี่ยได้รับการดิสทริบิวต์ไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นแล้วก็กำลังจะกลับมาสรุปประมวลผลที่นิติการของครม.เพื่อ นำเข้าสู่ครม.ในลำดับต่อไปค่ะครับผมมีใจความอะไรสำคัญพอที่จะบอกเราได้บ้างไหมฮะว่าไอ้ที่เสนอไปนี่มันอย่างไรบ้างและมันอาจจะขัดหรือว่าไม่โดนใจอะไรมีไหมฮะมีขอเชิญเลยครับได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับในส่วนของการทำงานที่เราได้วิเคราะห์ว่าประเทศเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาหลายด้านในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับความจริงในปัญหาตรงนั้นก่อนว่าอย่างเช่นอันที่หนึ่งที่เราได้วิเคราะห์กันในสภาปฏิรูปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออันที่หนึ่งนโยบายของชาติเนี่ยไม่ชัดเจนจะเห็นได้ว่าถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นมากี่ครั้งเนี่ยลุงน้ำก็ต้องลุ้นตลอดว่าตกลงจะมีเขื่อนอะไรมาถึงเขาบ้างตกลงจะมีแผนอะไรที่จะทำเกี่ยวกับน้ำบ้างคือเรายังไม่มีแผนแม่บทที่ชัดเจนนะคะอันที่สองก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำของบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากถ้าลองนับดูเนี่ยก็จะมีมากกว่า30หน่วยงานและอยู่ภายใต้10กระทรวงซึ่งมันทำให้การสั่งการเนี่ยค่อนข้างยากลำบากจะเห็นได้ชัดอย่างตอนที่เกิดภาวะวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำ54หรือว่าแรงที่ผ่านมาจะเห็นว่ามันไม่มีเจ้าภาพมันดูโกลาหลไปหมดและสุดท้ายก็คือต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาให้ทิศทางในขณะที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยก็ทำตามภารกิจของตัวเองไปและดูเหมือนตะลุมบอลอยู่นิดๆอยู่เหมือนกันนะคะคแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเห็นว่านักการเมืองเนี่ยสามารถเข้ามาโอเวอร์รูลในการทำงานตรงนี้หลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าอย่างตอนน้ำท่วมเราจะรู้สึกว่าทำไมฝั่งนี้เปียกทำไมฝั่งนี้แห้งหรืออย่างตอนที่แรงก็ตามเราก็รู้สึกว่าทำไมน้ำไปตรงนี้เยอะทำไมตรงนี้ทำนาได้ทำไมตรงนี้น้ำแห้งนะคะคแล้วก็ปัญหาประการที่3ก็คือเรายังไม่เคยมีกฎหมายแม่บทของประเทศเลยเรามีพรบที่เกี่ยวข้องกับพรบเหมืองแร่พรบป่าไม้แต่เรายังไม่เคยมีพรบน้ำนะคะคเพราะฉะนั้นตรงนี้สภาปฏิรูปก็ได้ประมวลเสร็จแล้วก็บอกว่าเราต้องมีการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำก็คือเราต้องมีกฎหมายแม่บทของประเทศพอมีกฎหมายแม่บทของประเทศแล้วเนี่ยมันอาจจะโยงไปถึงเราจะต้องมีการปฏิรูปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการจัดภารกิจกันใหม่นะคะแล้วก็มันก็จะรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาการให้นโยบายต่างๆเนี่ยจะเป็นในลักษณะของท็อปดาวน์รัฐบาลคิดส่งต่อไปถึงข้างล่างพอประชุมในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดก็คือผู้ว่านั่งหัวโต๊ะรุ่นน้ำเขาก็จะบอกตลอดว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่มารับนโยบายแต่สิ่งที่เขาเสนอหรือสิ่งที่เขาต้องการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหารุ่มน้ำของเขาเองเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะให้ภาคประชาชนทั้งในระดับลุ่มน้ำสาขาแล้วก็มีการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำมากขึ้นคือคิดจากความต้องการของเขาแล้วชงขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้มันจะเดินได้ก็คือมันต้องมีกฎหมายแม่บทเราถึงได้มีการเสนอพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฉบับสภาปฏิรูปขึ้นค่ะการลดแมปของขั้นตอนต่อไปของยุทธศาสตร์นี้มันจะถูกกำหนดยังไงขั้นตอนต่อไปครับผมก็คือเราก็คิดกันว่าหลังจากที่ผ่านครม.แล้วนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่ามันติดอยู่นิดนึงว่าเมื่อประมาณต้นปีนะคะประมาณสักเดือนมกราคมพาเนี่ยมีร่างพระราชบัญญัติของกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยผ่านเข้าครม.แล้วก็ไปรออยู่ที่กฤษฎีกาแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยกฤษฎีกาเขากำลังพิจารณาอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยท่านนายกก็ได้มอบหมายให้สภาปฏิรูปอนุน้ำของเราเนี่ยทำงานมันก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยมีร่างพรบ.2ฉบับซึ่งถ้าหากว่าครม.ร่างของเราเนี่ยผ
ผ่านครม.ออกมามันก็คือจะไปติดที่กฤษฎีกาทั้งสองฉบับแล้วก็คือคงต้องมาพูดคุยกันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ขออนุญาตท้าความนิดนึงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับสภาปฏิรูปอันนี้เนี่ยต่างจากของกรมน้ำยังไงนะคะพอจะมีเวลาใช่ไหมคะครับผมพอมีเวลาเลยครับเชิญครับก็คือจริงๆแล้วร่างครม.ฉบับบริหารการทรัพยากรน้ำของเรานี้เนี่ยถูกยกร่างโดยที่ตอนที่เรายกร่างเนี่ยเราหยิบ2ร่างที่มีก็คืออันที่1ก็คือพรบของกรมน้ํานะคะแล้วก็อีกร่างนึงก็คือพรบฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือว่าของคปก.ขึ้นมา2ร่างเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกันแล้วก็ได้มีการไปรับฟังภาคประชาชนซึ่งเราก็ได้มีการจัดในนามของสภาปฏิรูปไป2ครั้งแต่ว่าทั้งนี้ในส่วนของคปก.ก่อนที่เขาจะยกร่างเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดรับฟังภาคประชาชนไปแล้วนะคะทีนี้ถามว่าพรบของเรานี่ต่างจากของกรมน้ำยังไงก็คืออันที่หนึ่งในเรื่องขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่ากนช.ซึ่งก็มีอยู่แล้วมีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ฟังก์ชันไม่ได้มีการเรียกประชุมเลยตั้งแต่สมัยนายกอภิสิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างมันค่อนข้างใหญ่เทอะทะมีสมาชิกมากกว่า40คนนะคะแล้วก็การสั่งการเองเนี่ยกนช.คณะปัจจุบันนี้เนี่ยสังกัดภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ตัวเองเนี่ยจะต้องไปสั่งการกรมอื่นที่อยู่ต่างกระทรวงอย่างเช่นกรมชลประทานก็อยู่กระทรวงเกษตรหรือว่าปพก็ไปอยู่มหาดไทยทำให้การสั่งการเนี่ยมันขับเคลื่อนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพรบตัวใหม่ของเรานี้เนี่ยยกเอากนช.ของเดิมเนี่ยออกมาจากกระทรวงทรัพย์แล้วก็ให้ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยที่มีการปรับสัดส่วนพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างภาคราชการนักวิชาการก็ลุ่มน้ำในสัดส่วนของ6-6-6ก็คือภาคราชการ6นะคะก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้คนที่จะสั่งการได้ก็คงต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีปลัดของกระทรวงทรัพย์นะคะปลัดมหาดไทยปลัดเกษตรแล้วก็ผอ.สำนักงบประมาณผอ.เลขาธิการของสภาพัฒน์อันนี้เป็นภาคราชการที่เรากำหนดไว้แล้วก็มีนักวิชาการอีก6คนซึ่งมาจากการคัดสรรของสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานวิศวกรรมงานสถาปนิกงานโยธาธิการและผังเมืองฝ่ายนิติบัญญัติงานสิ่งแวดล้อมก็คือจะมาจากส่วนนี้นะคะแล้วก็ภาคลุ่มน้ำอีก6คนที่ถูกคัดเลือกกันมารวมเป็น18คนอันนี้ก็คือเรื่องของกนช.ซึ่งก็ได้มีการปรับภารกิจของกนช.ด้วยว่าให้สามารถที่จะมีบทบาทในการกำหนดแผนแม่บทได้การกรองโครงการที่ข้างล่างเนี่ยเขาชงขึ้นมาได้แล้วก็ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณได้แล้วก็มีการให้คำดูแลลุ่มน้ำในการที่จะทำงานต่างๆได้ก็คือพูดง่ายๆว่าจะมีคณะอนุภายใต้สังกัดกนช.ด้วยอันนี้นี่คือสิ่งที่แตกต่างนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือที่สำคัญมากว่าในพรบ.ฉบับนี้เรากำหนดให้มีกองทุนทรัพยากรน้ำด้วยคือที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าลุ่มน้ำเขาจะคิดทำหรือว่าเขาอาจจะมีโครงการอะไรที่เขาอยากทำก็ตามแต่เขาชงขึ้นมาเนี่ยมันหายไปนะคะมันไม่ถูกนำมา implement เลยแล้วเขาก็มีคำถามตลอดว่าอีก2ปี5ปี10ปีเมื่อไหร่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันจะสามารถนำมา implement และเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาซึ่งถ้าหากว่าพรบ.ฉบับของสภาปฏิรูปมีการขับเคลื่อนได้แล้วเนี่ยเรากำหนดว่าจะต้องมีการจัดตั้งกองทุนทรัพยากรน้ำถามว่าเงินมาจากไหนเดี๋ยวต้องย้อนไปก่อนว่าในพรบ.ฉบับนี้เนี่ยเรากำหนดการใช้น้ำไว้เป็น5ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือเป็นการใช้น้ำเพื่อการดื่มกินในชีวิตประจำวันปกติประเภทที่2การใช้น้ำตามจารีตประเพณีลอยกระทงสงกรานต์รักษาระบบนิเวศประเภทที่3เป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพตามปกติซึ่ง3ประเภทนี้เนี่ยเป็นการใช้น้ำพื้นฐานซึ่งรัฐเนี่ยจะต้องให้การรับรองนะคะ3ประเภทนี้เป็นการใช้น้ำที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะส่วนประเภทที่4เนี่ยเป็นการใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรมอย่างเช่นการประปานครหลวงซึ่งตอนนี้ก็ใช้น้ำอยู่แล้วนะคะหรือว่า อย่าง East Water ซึ่งตอนนี้ก็ใช้น้ำจากกรมชลอยู่แล้วแต่เสียค่าน้ำเนี่ยคิวละ50สตางค์แต่เราก็ไม่รู้ว่าเงินไปไหนซึ่งในอนาคตเนี่ยมันคงต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ประเภทที่5ก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดไหนอาจจะใหญ่ขนาดที่ว่าต้องมีการผ่านน้ำข้ามรุ่มหรือเปล่าซึ่งประเภทที่4ประเภทที่5นี้เนี่ยเป็นการใช้น้ำที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพราะฉะนั้นการใช้น้ำจะต้องมีการขออนุญาตมายังกนช.แล้วก็จะต้องมีการจัดเก็บค่าใช้น้ำนะคะซึ่งเงินไปไหนก็คือเงินจะมาลงที่กองทุนทรัพยากรน้ำอันนี้แล้วก็จะมีคณะกรรมการกองทุนที่ขึ้นมาดูแลซึ่งเงินส่วนนี้เนี่ยก็จะผันไปสู่ลุ่มน้ำต่างๆสมมติว่าลุ่มน้ำเขามีโครงการเร่งด่วนที่ทำแล้วเนี่ยแก้ปัญหาเขาได้ทันทีอะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถเริ่มได้
โดยที่ไม่ต้องรองบประมาณจากรัฐบาลซึ่งมาปีละครั้งค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่2แล้วก็เรื่องที่3ที่แตกต่างชัดเจนก็คือในเรื่องของการจัดการกับภาวะวิกฤตเพราะว่าในพรบฉบับนี้เนี่ยเราเขียนไว้ชัดเจนว่าลุ่มน้ำสาขาแล้วก็ลุ่มน้ำต่างๆเนี่ยเขาจะต้องร่วมกันในการที่จะเขียนแผนในการรับมือกับภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นน้ำมากเกินไปเกิดน้ำท่วมหรือว่าเป็นน้ำขาดแคลนซึ่งแผนอันนี้เนี่ยจะถูกนำมาบูรณาการในระดับประเทศภายใต้การดูแลของกนช.ในภาพรวมนะคะแล้วก็ถูกทำไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤตแล้วก็จะมีการจัดตั้งคณะบัญชาการภาวะวิกฤตไว้รอเลยซึ่งคณะบัญชาการนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยคนเพียงแค่7คนโดยการคัดสรรขึ้นมาว่าใครที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดภาวะวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะไม่แพนิคเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่คือภาวะวิกฤตเพราะว่าคณะนี้จะออกมาประกาศแล้วเมื่อสิ้นสุดภาวะวิกฤตแล้วเนี่ยคณะนี้ก็จะออกมาประกาศเหมือนกันว่าสิ้นสุดภาวะวิกฤตมันจะทำให้การประสานงานข้อมูลมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ไม่มีความสับสนนะคะขอถามคำถามสุดท้ายเลยนะอาจารย์ครับค่ะได้ค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่วางแผนสิ่งที่ทำนั่งประชุมกันมาสวยหรูมากๆนี้มันจะเป็นจริงไหมฮะแล้วในรัฐบาลชุดไหนคือถ้ามันจะเป็นจริงได้มันต้องเป็นจริงในรัฐบาลชุดนี้ถามว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมดิฉันก็ขอเรียนถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันว่าสภาไปรูปเราขอความจริงใจจากท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันว่าท่านสั่งงานให้เราทำเราทำเสร็จแล้วตามรถแมพตอนนี้มันรอเข้าครม.ถ้าว่ามันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถแก้ปัญหาของชาติได้อย่างบูรณาการในเรื่องของน้ำซึ่งคนที่จะตอบได้ว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมคงต้องเป็นท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่าถ้าหากว่าในสมัยนี้รัฐบาลนี้ถ้ามันไม่เสร็จก็สิ้นหวังค่ะครับผมทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราหาเวลาคุยกันอีกทีนึงนะครับผมว่าแล้วยังโอ้โหเสียเวลาไปตั้งมากมายแล้วแหมเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะเจอกันนอกรอบครับอาจารย์ครับเจอกันได้ค่ะขอบคุณมากครับนั่นก็เป็นทัศนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าเลขานุการอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำของสปช.นะครับแหมเราเห็นแล้วใช่ไหมฮะคิดกันสวยหรูเลยแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าอาจารย์บอกว่าถ้ามันจะเป็นได้ต้องเป็นในรัฐบาลชุดนี้เท่านั้นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอาจจะไม่กล้าพอหรืออาจจะใช้ระยะเวลาที่นานเกินไปก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกหนึ่งท่านนะครับคุณผู้ชมครับเหตุเกิดระเบิดที่ราชประสงค์นี้นะครับแน่นอนว่าส่งผลกระทบมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจของคนต้องใช้เวลาทีเดียวนะครับและที่สำคัญก็คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยก็ตามมาด้วยแต่ว่าใครทำให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาหลายคนก็บอกว่าก็สื่อนั่นแหละนะครับทำให้งานนี้สื่อจะต้องกลับมาตั้งหลักที่ตัวเองเลยนะว่าตกลงแล้วการเป็นสื่อจะต้องโอ้โหเอาความเร็วเข้าสู้ใช่ไหมเร็วเข้าว่าต้องไปให้ถึงที่ต้องรายงานสดและที่สำคัญก็คือไอ้ความที่เราไอ้ความที่เป็นจิตวิญญาณของการเป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดอาการพลาดได้และเมื่อผู้ที่ทำอาชีพนี้ผู้ที่ทำงานด้านข่าวที่เรียกตัวเองว่าเป็นฐานนันดร4เนี่ยนะครับมีสิทธิพิเศษในการที่จะเข้าไปถึงมีสิทธิพิเศษที่จะรายงานข่าวแต่ในขณะเดียวกันตัวเองมีจิตวิญญาณมีความเป็นวิชาชีพมีความเป็นมืออาชีพมากน้อยขนาดไหนและผลที่ตามมานั้นตัวเองรับผิดชอบกันไหวมั้ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับดร.ศิขเรศศิราการซึ่งเป็นนักวิชาการแล้วก็นักวิจัยด้านสื่อสารมวลชนตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านพี่ผู้ชมครับสวัสดีครับท่านพี่กรครับครับอาจารย์ครับผมเชื่อแน่ว่าเหตุการณ์สี่แยกราชประสงค์สอนอะไรมากมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพวกสื่อมวลชนเช่นผมแล้วก็อีกหลายๆสำนักอาจารย์พอที่จะประมวลให้เราทราบได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อมวลชนเวลาทำอะไรเนี่ยตระหนักหน่อยนะตระหนักหน่อยนะมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมานี่สอนเราเยอะมากนะครับสิ่งที่เรามองเห็นนะครับท่านผู้ชมก็คงจะคิดประมวลตามพวกเรากันไปนะครับว่าข้อแรกเลยนะครับเราเนี่ยแน่นอนแหละว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่รายงานข่าวแล้วก็เราต้องทำหน้าที่ให้มีความสดทันสมัยทันต่อเวลานะครับแต่ข้อแรกเลยเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าไอ้ความสดทันสมัยทันต่อเวลาบางครั้งเนี่ยมันถ้าไม่มีวิจารณญาณที่เพียงพอนะครับถ้าไม่มีความรับผิดชอบที่เพียงพอเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นแง่มุมที่เป็นดาบสองคมทำร้ายสังคมด้วยเหมือนกันเราจะสังเกตว่าในช่วงสักประมาณ15นาทีแรกเนี่ยนะครับถ้าเราตั้งข้อสังเกตดีเนี่ย
จะมีช